กูทำอะไรอ่ะคุณนิกคะไอ้รปภ.เนี่ยมันเป็นหัวขโมยมาก่อนค่ะแล้วก็เคยติดคุกด้วยนะคะนี่เป็นเหตุผลที่คุณต้องรังแกเขาใช่ไหมไม่เป็นไรครับคุณนิกเดี๋ยวผมไปกินที่อื่นก็ได้ครับเดี๋ยวก่อนสิว่านะมันจะต้องเป็นยามนี่แน่ๆเลยไม่ใช่นะครับผมเพิ่งขึ้นมาใครจะไปรู้ล่ะดูตาแกสิตาบอดไปข้างนึงเพราะว่าไปขโมยของแน่ๆเลยอ่ะหน้าก็โจรอีกต่างหากต้องใช้แกแน่ๆเอาโทรศัพท์ฉันคืนมาเลยนะเร็วๆผมไม่ได้เอาไปจริงๆนะครับนี่โทรศัพท์คุณหรือเปล่าคุณเลื่อนไปที่โต๊ะอาหารป้าแม่บ้านมาแจ้งผมเขาไม่ได้ขโมยของของคุณซะหน่อยอย่ามากล่าวหากันแบบนี้สิครับครั้งนี้ไม่ได้ขโมยแต่ครั้งหน้าไม่แน่ไปหรือเปล่าเนี่ยใช่ใช่แกลองเช็คดูซิว่ามีอะไรหายไปบ้างหรือว่าไม่หายช่วยฉันทีค่ะลูกฉันติดอยู่ในรถช่วยฉันหน่อยนะคะลูกติดอยู่ในรถรถแกมีใครไปแล้วนะลูกแม่แม่หนูคุณครับถ้าคุณทำแบบนี้เด็กก็รับอันตรายได้นะครับแล้วคุณจะให้ฉันทำยังไงลูกฉันติดอยู่ในรถอ่ะจะไม่มีอากาศหายใจอยู่แล้วลูกครับผมขอยืมกิ๊บที่หัวได้ไหมครับกิ๊บฉันเหรอคะนี่ค่ะคุณเดี๋ยวก่อนนะครับคุณครับเดี๋ยวผมช่วยเองครับWhoa!
กันนะครับขอให้เด็กปลอดภัยก็ดีใจแล้วครับขอบใจมากนะคะถ้าประตูรถมันจะเปิดได้ง่ายขนาดนี้ฉันว่านะต่อไปพวกเราทุกคนก็คงจะต้องระวังของหายแล้วล่ะสงสัยจะทำแบบนั้นจนชินอ่ะต้องเป็นโจรมืออาชีพแน่ๆเลยอ่ะใช่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 ทุกคนคะทุกคนระวังตัวด้วยนะคะมีโจรมืออาชีพอยู่แถวนี้ค่ะนั่นสิระวังของหายด้วยนะคะทุกคนเป็นยามคนนี้ก็ได้อ่ะเออใช่ใช่แกหลังจากที่ดูคลิปเมื่อวานไปแล้วที่ชายปิดตานะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูด้วยตาของตัวเองว่าทำไมเขาถึงปิดตานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเลยนะครับขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมครับผมขอสัมภาษณ์หน่อยนะครับว่าทำไมคนที่บริษัทนี้ทุกคนถึงปิดตากันข้างเดียวอะครับทุกคนครับพี่รปภ.คนนี้เมื่อก่อนว่าจะเคยทำผิดพลาดแต่ตอนนี้เขากลับตัวกลับใจเป็นคนใหม่แล้วนะครับคนที่คิดจะกลับตัวกลับใจแบบนี้ผมว่าเขาควรได้รับโอกาสในสังคมนะครับเรื่องมันก็เป็นแบบนี้นะครับทุกคนไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงปิดตานะครับทุกคนครับพี่รปภ.ของเราเขาจะเคยทำผิดพลาดมาก่อนเคยทำสิ่งที่ไม่ดีแต่ตอนนี้เขากลับตัวกลับใจเป็นคนใหม่แล้วว่าสังคมเราจะน่าอยู่ขึ้นถ้าเราให้โอกาสเขานะครับแทนที่เราจะรังเกียจเขาผมว่าเรามาทำอะไรดีๆเพื่อเขาบ้างดีกว่านะครับขอบคุณมากๆเลยนะคะที่คุณช่วยฉันกับลูกฉันไว้อ่ะแล้วก็ขอโทษที่ฉันเคยดูถูกคุณเคยคิดลบกับคุณขอโทษจริงๆค่ะเป็นเรื่องของฮีโร่ของพี่บางนะคะThank you.
ดิฉันชื่อแอนค่ะเป็นเลขาคนใหม่ของท่านประธานค่ะตอนนี้ดิฉันอายุ25ปีส่วนสูง168น้ำหนัก48เอว24หน้าอก34สะโพกก็ครับยินดีต้อนรับนะครับเชิญนั่งก่อนค่ะตอนนี้ดิฉันก็ยังโสดอยู่นะคะจริงๆคุณไม่ต้องแนะนำขนาดนั้นก็ได้นะครับที่นี่ไม่ใช่ที่คัดเลือกนางงามสมัยฉันไปสมัครเป็นเลขาคุณยังไงฉันฝากคุณดูแลเขาด้วยนะคะงั้นคุณช่วยไปจัดห้องประชุมหน่อยนะครับพอดีวันนี้มีประชุมสัปดาห์นะได้ค่ะในที่สุดโปรเจกต์เนี้ยเราก็เซ็นสัญญาสำเร็จสักทีนะคะครั้งนี้คุณทำได้ดีมากเลยนะครับสู้ต่อไปนะท่านประธานคะไหนๆครั้งเนี้ยแอนก็ทำได้ดีแล้วท่านประธานไม่มีรางวัลพิเศษให้แอนบ้างหรอคะฉันได้ข่าวมาว่าวันเนี้ยเหมยไปต่างจังหวัดว่าเราไปดินเนอร์ด้วยกันแบบ2ต่อ2แล้วก็รางวัลเนี่ยผมมีให้คุณแน่นอนครับแต่ผมขอไปประชุมก่อนนะเสร็จจากประชุมแล้วเราค่อยว่ากันนะก็ได้ค่ะทุกคนครับผมมีข่าวดีจะมาแจ้งนะครับวันนี้บริษัทของเราเพิ่งเซ็นสัญญากับลูกค้ารายใหญ่ไปผมจึงตัดสินใจให้ทุกคนพักร้อน2วันนะครับแล้วคืนนี้เนี่ยบริษัทจะเลี้ยงอาหารทะเลให้กับทุกคนนะครับแต่ผมคงไปไม่ได้นะครับคืนนี้ยังไงก็ขอให้ทุกคนทานให้อร่อยครับส่วนคุณเนี่ยเย็นนี้ไปหาผมที่บ้านหน่อยนะผมมีรางวัลพิเศษจะให้คุณอ่ะได้ค่ะพี่เชนคะวันนี้เราจะไปดินเนอร์กันที่ไหนดีคะคุณมาแล้วครับนั่งก่อนสิได้ค่ะกินเลยครับ แหมพี่เชนนี่ขี้เล่นจังเลยนะคะผมเรียกเขาเล่นนะครับอะไรนะคะพี่เชนจะให้เรากินขนมปังเป็นดินเนอร์ของเราสองคนกันเหรอใช่แล้วอีกอย่างนะเราสองคนก็ไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นผมว่าคุณเรียกผมว่าเจ้านายดีกว่านะครับเจ้านายคะอย่าหาแอนพูดมากเลยนะคะไม่ใช่เพราะว่าลูกค้าเห็นว่าแอนหน้าเหมือนแฟนเก่าของเขาเขาก็ไม่ยอมเซ็นสัญญาให้หรอกค่ะแอนช่วยคุณขนาดนี้แล้วแต่คุณกลับตอบแทนแอนด้วยวิธีแบบนี้กันเหร
คุณทำแบบเนี้ยมันจะดูถูกฉันมากเกินไปแล้วนะงั้นคุณก็พูดมาสิครับว่าคุณต้องการอะไรพี่เชนคะที่แอนทำมาทั้งหมดก็เพราะว่าแอนชอบพี่แล้วก็ชอบมานานแล้วด้วยอ่ะไอ้ถามจริงๆนะคะเหมยเขามันมีอะไรดีสู้แอนได้บ้างอ่ะแอนว่าพี่เชนอ่ะไปเลิกกับเขาแล้วมาคบแอนเถอะนะคะภรรยาผมมีอะไรดีงั้นเหรอเมื่อก่อนภรรยาผมเคยนอนข้างถนนกับผมเคยกินขนมปังกับผมทุกวันเขาเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ยอมลำบากกับผมแล้วคุณคิดว่าคุณใช้เวลาแค่ 2-3 วันจะมาแทนที่เขาได้งั้นเหรอเหมยไหนเธอบอกว่าเธอไปต่างจังหวัดไม่ใช่หรอถ้าฉันไม่ทำแบบนี้แล้วฉันจะเห็นท่าแท้ของเธอเหรอแอนฉันไม่คิดเลยนะว่าเธอจะเป็นคนแบบนี้อ่ะฉันไม่น่าเอางูพิษอย่างเธอเข้ามาเลยออกไปจากบ้านฉันได้ละไพี่ครับอาหารที่สั่งได้แล้วครับส่งผิดหรือเปล่าครับผมไม่ได้สั่งนะแต่ว่าบินเขียนให้ผมมาส่งที่นี่นะครับผมคงดูไม่ผิดหรอกพี่รับไว้เถอะครับผมมีธุระต่อขอตัวก่อนนะครับน้องครับน้องผมส่งของเรียบร้อยแล้วนะครับขอบใจนะทุกวันนี้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมพี่เขาถึงเลิกงานแล้วไม่ยอมกลับบ้านเหมือนอย่างเคยอ่ะแล้วพี่เขาสวัสดีครับพี่เปียกผมต้องขอโทษพี่ด้วยนะครับที่คงมารบกวนพี่ในวันหยุดคือผมมีเรื่องจะรบกวนสอบถามพี่หน่อยครับว่าตำแหน่งที่ขอโทษนะนิกตำแหน่งใหม่ที่กำลังหาคนเข้ามาแทนเนี่ยพี่ไม่ได้เป็นคนจัดการหรอกข้อมูลทั้งคนยัดเยียดคนเข้ามาให้เรียบร้อยแล้วอ่ะพี่ผมช่วยเองไม่ได้หรอกไม่เป็นไรครับพี่ขอบคุณพี่มากนะครับถ้ายังไงเดี๋ยวผมจัดการเองขอบคุณพี่มากนะครับโทษทีครับพี่พอดีว่าผมลืมเอาช้อนมาให้ขอบคุณครับอย่าหาว่าผมยุ่งเลยนะครับเมื่อกี้ผมได้ยินที่พี่คุยโทรศัพท์หมดแล้วพี่ไม่เป็นไรใช่ไหมครับช่วงนี้เศรษฐกิจมันแย่บริษัทที่พี่ทำงานอยู่ก็มันจะแย่ไปด้วยพี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่รับผลกระทบไปด้วยก็เลยต้องเมื่อขับแก๊ปอยู่แบบนี้ทำไงได้ล่ะก็เราเป็นหัวหน้าครอบครัวนี่ชีวิตทั้งชีวิตพี่ก็ต้องทำเพื่อครอบครัวพี่นี่แหละ
ว่าไงครับแม่แม่ใจเย็นๆก่อนนะครับผมหาวิธีได้อยู่แล้วแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับแม่ดูแลพ่อไปเถอะเดี๋ยวผมโอนเงินไปให้คือตอนนี้ผมประชุมอยู่เดี๋ยวผมโทรกลับนะครับแม่พี่ไม่เป็นไรครับขอบใจมากนะสอบหนูได้ไหมคะมิลินลูกอยู่ที่นี่ได้ไงอ่ะหนูเห็นรถพ่อจอดอยู่หนูก็เลยเดินมาหาพ่อที่นี่พ่อคะพ่อช่วยอะไรหนูอย่างนึงได้ไหมคะได้สิครับหนูมีอะไรหรือเปล่าบอกพ่อได้นะหรือว่าหนูสอบคะแนนได้ไม่ค่อยดีเลยค่ะหนูได้แค่60คะแนนเองทำไมลูกถึงไม่เป็นไรนะครั้งหน้าหนูก็ต้องตั้งใจให้มากกว่านี้ถึงจะสอบได้คะแนนเยอะถ้าหนูตั้งใจพ่อเชื่อว่าหนูทำได้นะขอแค่หนูตั้งใจหนูก็ทำได้ใช่ไหมคะใช่จ้ะพ่อพูดถูกแล้วแหละค่ะพ่อคะดูนี่สิคะโอ้โห100คะแนนเต็มเลยเหรอลูกรอบที่แล้วหนูสอบได้คะแนนไม่ดีก็จริงแต่ขอแค่หนูต้องตั้งใจเรียนหนูก็ทำได้อยู่แล้วค่ะพ่อสัญญานะว่าพ่อจะไม่เอาเรื่องที่หนูสอบได้60คะแนนไปบอกแม่แต่หนูก็ต้องสัญญากับพ่อเหมือนกันนะว่าหนูจะไม่เอาเรื่องที่เห็นพ่ออยู่บนรถไปบอกแม่เหมือนกันได้สิคะหนูสัญญาค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพ่อหรือเรื่องของหนูห้ามไม่ใครเอาเรื่องพวกนี้ไปบอกแม่เด็ดขาดเลยนะคะเบลเลยนี่นิกหัดมีความเป็นผู้นำบ้างสิก็ถ้าให้นิกเป็นคนเลือกอะก็กลัวว่าจะไม่ถูกใจเบลนี่ครับพอเถอะนิกเบลว่าเราอยู่กันไม่รอดหรอกเบลชอบอะไรนิกก็ไม่เคยชอบเหมือนเบลเลยสักอย่างเบลว่านิกไปหาคนที่เขาชอบอะไรเหมือนกับนิกดีกว่าเบลว่าเบลพอแล้วอะเบลทำไมเบลถึงพูดแบบนั้นล่ะที่ผ่านมาเราก็อยู่ด้วยกันได้นี่ครับแต่เบลเบื่ออันนั้นก็ไม่ชอบอันนั้นก็กินไม่ได้เราสองคนนะใช้ชีวิตเหมือนกันเลยสักอย่าง
หรือว่าเราแยกกันไปใช้ชีวิตเถอะนะยังหมดแพชชั่นกันอีกเหรอนิกขอโทษนะเบลที่นิกทำตัวน่าเบื่อแต่เบลคิดแบบนั้นจริงๆเหรอถ้าเบลคิดดีแล้วนิกก็จะไม่ห้ามเบลนะนิกขอให้เบลโชคดีขอให้เบลเจอคนที่ใช่สำหรับเบลนะตื่นเต้นเหรอรอแป๊บนึงเอ้าเบลจีรอนานไหมอ่ะไม่นานเพิ่งมาถึงนั่งกอดเออนี่ฉันขอแนะนำนี่กุ้ยเพื่อนร่วมงานของฉันกุ้ยนี่เบลนะเพื่อนสนิทฉันเองโสดด้วยจีบได้สวัสดีครับคุณเบลผมชื่อกุ้ยนะครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันนะคะคุณกุ้ยเบลเดี๋ยวคืนนี้ผมจะออกไปเที่ยวกับเพื่อนนะนี่คุณออกไป5คืนติดแล้วนะกุ้ยมันไม่หี่ไปหน่อยหรอนี่เบลผมก็มีสังคมและเพื่อนของผมเวลาคุณไปหาเพื่อนคุณผมยังไม่เคยห้ามคุณเลยคุณน่าจะเข้าใจนะว่าคุณอ่ะไม่มีสิทธิ์มาบ่นใส่ผมเป็นไงบ้างแกคบกับกุ้ยเห็นเข้ากันได้ดีนิสัยก็คล้ายๆกันฉันว่าพวกแกคงมีความสุขกันน่าดูอย่าให้พูดเลยแกเลิกกันแล้วอ่ะอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะก็เห็นเข้ากันได้นี่ทั้งนิสัยทั้งการใช้ชีวิตฉันว่าพวกแกแทบจะก๊อปปี้กันมาเลยนะฉันก็แค่เป็นคนชอบเฮฮาปาร์ตี้เมามอยกับเพื่อนๆแต่กุ้ยอ่ะออกไปเที่ยวทุกคืนเมากลับมาทุกคืนฉันอารมณ์ร้อนเขายิ่งอารมณ์ร้อนมากกว่าไม่มีใครยอมใครทะเลาะกันแทบทุกวันเลยอ่ะแกฉันก็นึกว่าไปกันได้ซะอีกตอนแรกฉันก็คิดว่างั้นแหละนิกเบลนิกสบายดีไหมอ่ะสบายดีครับแล้วเบลล่ะสบายดีไหมครับก็เรื่อยๆอ่ะสุขบ้างทุกข์บ้างได้ข่าวว่าเบลมีแฟนแล้วโอเคไหมครับแหมเป็นนักสืบตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยรู้ด้วยเหรอนี่ขอโทษนะก็นี่เป็นห่วงเบลอ่ะก็เลยติดตามข่าวสารเบลมาตลอดเลยไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าเบลกับแฟนเลิกกันแล้วอ่ะเสียใจด้วยนะครับไม่คิดว่าเบลจะมีความสุขกับคนใหม่ซะอีกไม่เป็นไรหรอกนิกช่างมันเถอะ
ว่าแต่นิกมีใครหรือยังเอาตรงๆนะเบลนิกยังลืมเบลไม่ได้เลยอะตอนนี้ก็ยังทำใจไม่ได้เลยเบลขอโทษนะนิกเบลผิดเองอ่ะเบลไม่ต้องขอโทษหรอกครับเรื่องความรักอ่ะโทษใครไม่ได้หรอกนิกเข้าใจเบลนะตอนนี้ก็ไม่สามารถบังคับให้เบลมารักนิกได้แต่ก็ช่างมันเถอะมันก็ผ่านมาตั้งนานแล้วเนาะเดี๋ยวนี่ขอตัวไปห้องน้ำก่อนนะอืมวันนี้ผมมาร้านกาแฟที่เบลชอบมาประจำถึงผมจะไม่ดื่มกาแฟแต่ผมก็สั่งกาแฟที่เบลชอบมานั่งดูเบลเป็นคนชอบกินเผ็ดเบลชอบกินทุเรียนชอบกินกาแฟขมๆชอบสีเขียวแล้วก็ยังชอบภูเขาอีกเบลชอบดูหนังผีมากผมเฉยๆกับเรื่องทั้งหมดเหล่านี้นะส่วนมากจะเกลียดเลยด้วยซ้ำแต่เวลาที่เบลอยู่ด้วยแล้วมันกลับทำให้ผมชอบเรื่องทั้งหมดเหล่านี้ได้เพราะผมชอบที่จะเห็นเบลมีความสุขนิกเบลมีอะไรจะคุยด้วยอ่ะเบลมีอะไรหรอพูดมาได้เลยนะครับคือนิกจะรังเกียจไหมถ้าเราสองคนจะกลับมาคบกันอะคือถ้านิกไม่โอเคก็ไม่เป็นไรเลยนะก็แค่ถามดูอะเพราะว่าเบลเคยทำนิกเสียใจเบลพูดจริงเหรอครับเบลไม่ได้พูดเพราะว่าเบลสงสารนิกใช่ไหมครับไม่นะเบลมาคิดทบทวนดูแล้วอะว่าคนที่รักและเข้าใจเบลมากที่สุดก็คือนิกเบลอยากจะขอโอกาสแก้ตัวลงครับงั้นเดี๋ยวเย็นนี้เรากินข้าวด้วยกันนะกินร้านไหนดีอ่ะไปร้านปดเบลแล้วกันนิกนี่รู้ใจเบลตลอดเลยน่ารักที่สุดเลยถ้างั้นเดี๋ยวตอนเย็นนี้ไปรับเบลนะพอดีรถนิกจอดอยู่ฝั่งผมนะมาเจอกันโอเคบ๊ายบายNick! Nick!
ครั้งกว่าเราจะเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ก็ต่อเมื่อเราได้สูญเสียสิ่งนั้นไปแล้วความแตกต่างไม่ได้แปลว่าเข้ากันไม่ได้นี่ว่าตามใจเบลดีกว่าครับเราอยากดูในเบลเรื่องเลยเบลครับกินข้าวก่อนเถอะผมหิวแล้วอ่ะได้ค่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวนี้แหละวันนี้เบลทำอะไรให้กินเหรอก็ของโปรดของงานไม่เบื่อใช่ไหมอะไรที่เบลทำให้อ่ะนิกไม่เบื่อหรอครับสัญญานะว่าจะไม่เบื่อสัญญาครับ